การเปิดปิดประตูเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในชีวิตประจำวันซึ่งบางครั้งผู้ใช้งานอาจได้รับความไม่สะดวกเนื่องจากต้องหยิบกุญแจขึ้นมาเปิดประตูกุญแจหายหรือมีแขกมาเยือนบ้านของผู้ใช้งานอย่างไม่ทันตั้งตัวทำให้ผู้ใช้งานไม่สามารถที่จะเปิดประตูหรือสื่อสารกับแขกผู้มาเยือนได้ในทันทีดังนั้นสมาร์ทโฮมจึงคิดค้นระบบประตูอัจฉริยะที่สามารถควบคุมเปิดปิดประตูและสื่อสารผ่านกล้องกับแขกผู้มาเยือนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้โทรศัพท์มือถือผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3G หรือ 4G ซึ่งระบบจะมีอุปกรณ์ควบคุมประตูเรียกว่าดิจิตอลดอร์ล็อกโดยดิจิตอลดอร์ล็อกจะแบ่งออกเป็น3แบบคือ 1. แบบมีรหัสผ่านบัตรกุญแจและโทรศัพท์มือถือ 2. แบบมีรหัสผ่านกุญแจลายนิ้วมือและโทรศัพท์มือถือ 3. แบบมัลติฟังก์ชันระบบรักษาประตูอัจฉริยะแบบที่1ในสมาร์ทโฮมเป็นการนำระบบปลดล็อกประตูและระบบแจ้งเตือนมาใช้ร่วมกันโดยเชื่อมต่อกับระบบหลักที่เรียกว่าเกตเวย์ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายจึงสามารถแจ้งเตือนได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือทำให้ผู้ใช้งานรับสัญญาณแจ้งเตือนได้ตลอด24ชั่วโมงอุปกรณ์ในระบบประตูอัจฉริยะของสมาร์ทโฮมแบบที่1มีดังนี้สมาร์ทเกตเวย์เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ควบคุมบริหารจัดการอุปกรณ์แบบไร้สายด้วยสัญญาณซิกบีง่ายต่อการเชื่อมต่อและสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้พร้อมกันถึง200อุปกรณ์ภายในระยะ20เมตรนอกจากนั้นยังเป็นสมาร์ทฮับที่มีพอร์ตแลนสำหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้โดยง่ายผ่านทางโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ใช้พลังงานในการสแตนด์บายน้อยกว่า3วัตต์จึงทำให้ประหยัดพลังงานรูปลักษณ์ทันสมัยง่ายต่อการติดตั้งสามารถตั้งโต๊ะได้อย่างสวยงามสมาร์ทล็อกเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกสามารถสั่งปลดล็อกประตูด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ 3G หรือ 4G ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้หลายชนิดเช่นรหัสผ่านบัตรกุญแจเป็นต้นมีกุญแจสำรองในกรณีที่ลืมโทรศัพท์มือถือหรือไม่สามารถเปิดด้วยรหัสผ่านหรือบัตรได้รวมถึงสามารถตั้งค่าเชื่อมโยงให้เข้ากับระบบอื่นๆได้เช่นเมื่อเปิดประตูไฟฟ้าภายในบ้านก็จะสว่างขึ้นอัตโนมัติเป็นต้นมีรูปทรงที่ทันสมัยเข้ากับประตูและเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากถ่าน AA 8ก้อนใช้งานได้นานถึง1ปีพร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนเมื่อถ่านโลว์แบตเตอรี่ผ่านมือถือไม่ต้องเดินสายไฟอีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานในกรณีที่ถ่านหมดหรือไม่ได้ทำการเปลี่ยนถ่านสามารถหาซื้อถ่าน9โวลต์จากร้านสะดวกซื้อเพื่อทำการต่อเข้าที่ขั้วช่องแบ็กอัพด้านล่างจากนั้นจะสามารถปลดล็อกประตูเข้าบ้านได้ตามปกติสมาร์ทดอร์เบลบัตเทิลเป็นสวิตช์ปุ่มกดกริ่งสามารถส่งการแจ้งเตือนไปที่มือถือเพื่อให้ทราบว่ามีผู้มาเยือนอุปกรณ์มาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ทันสมัยกระทัดรัดสามารถติดตั้งและเชื่อมต่อได้ง่ายพร้อมทั้งใช้พลังงานจากถ่าน3โวลต์สามารถใช้งานได้นานถึง1ปีรวมถึงใช้พลังงานในการสแตนด์บายน้อยกว่า3วัตต์จึงทำให้ประหยัดพลังงานสมาร์ทดอร์เบลเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนเมื่อมีผู้กดกริ่งหรือมาเยี่ยมเยือนซึ่งสามารถเปลี่ยนเสียงแจ้งเตือนได้หลากหลายอุปกรณ์ใช้พลังงานในการสแตนด์บายน้อยกว่า 0.6 วัตต์จึงทำให้ประหยัดพลังงานอีกทั้งยังมีรูปทรงที่ทันสมัยกระทัดรัดง่ายต่อการติดตั้งและเชื่อมต่อระบบรักษาประตูอัจฉริยะแบบที่2ในสมาร์ทโฮมเป็นการนำระบบปลดล็อกประตูแบบต่างๆและระบบแจ้งเตือนมาใช้ร่วมกันโดยเชื่อมต่อกับระบบหลักที่เรียกว่าเกตเวย์ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายจึงสามารถแจ้งเตือนได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ในระบบประตูอัจฉริยะของสมาร์ทโฮมแบบที่2สมาร์ทดอร์ล็อกมีดังนี้จะใช้สมาร์ทเกตเวย์เช่นเดียวกับในแบบที่1สมาร์ทดอร์ล็อกที่มีรหัสบัตรกุญแจและมือถือสมาร์ทล็อกเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกสามารถปลดล็อกประตูด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านระบบ 3G หรือ 4G ทำให้สะดวกต่อการใช้งานและสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้หลายชนิดเช่น
สแกนลายนิ้วมือรหัสผ่านกุญแจเป็นต้นมีกุญแจสำรองในกรณีที่ลืมโทรศัพท์มือถือหรือไม่สามารถเปิดด้วยการสแกนนิ้วและรหัสผ่านรวมถึงสามารถตั้งค่าเชื่อมโยงให้เข้ากับระบบอื่นๆได้เช่นเมื่อเปิดประตูเครื่องปรับอากาศจะถูกเปิดขึ้นอัตโนมัติเป็นต้นมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยเข้ากับประตูและเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากถ่าน AA 8ก้อนใช้งานได้นานถึง1ปีพร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนเมื่อถ่านโลว์แบตเตอรี่ผ่านโทรศัพท์มือถือทำให้ไม่ต้องเดินสายไฟอีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานในกรณีที่ถ่านหมดหรือไม่ได้ทำการเปลี่ยนถ่านสามารถหาซื้อถ่าน9โวลต์จากร้านสะดวกซื้อเพื่อทำการต่อเข้าที่ขั้วช่องแบ็กอัพด้านล่างจากนั้นจะสามารถปลดล็อกประตูเข้าบ้านได้ตามปกติ Smart Doorbell Buttonเป็นสวิตช์ปุ่มกดเช่นเดียวกับในสมาร์ทดอร์ล็อกที่มีรหัสผ่านบัตรกุญแจและมือถือสมาร์ทดอร์เบลเป็นอุปกรณ์แจ้งเตือนเช่นเดียวกับในสมาร์ทดอร์ล็อกที่มีรหัสผ่านบัตรกุญแจและมือถือระบบรักษาประตูอัจฉริยะแบบที่3มัลติฟังก์ชันในสมาร์ทโฮมเป็นการนำระบบปลดล็อกประตูและระบบแจ้งเตือนนำมารวมอยู่ภายในอุปกรณ์เดียวโดยเชื่อมต่อกับระบบหลักที่เรียกว่าเกตเวย์ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายจึงสามารถแจ้งเตือนได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ในระบบประตูอัจฉริยะของสมาร์ทโฮมแบบที่3มีดังนี้สมาร์ทเกตเวย์จะใช้อุปกรณ์เช่นเดียวกับสมาร์ทดอร์ล็อกที่มีรหัสผ่านบัตรกุญแจและมือถือสมาร์ทเรติน่าดอร์ล็อกเป็นดิจิตอลดอร์ล็อกสามารถสั่งเปิดประตูด้วยมือถือผ่านระบบ 3G หรือ 4G ทำให้สะดวกต่อการใช้งานสามารถควบคุมอุปกรณ์ได้หลายชนิดเช่นสแกนลายนิ้วมือรหัสผ่านบัตรกุญแจและมือถือเป็นต้นโดยอุปกรณ์จะมีปุ่มดอร์เบลรูปแบบทัชสกรีนทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือและปุ่มกด Lift Home Scene ทำหน้าที่ปิดระบบต่างๆภายในบ้านก่อนออกจากบ้านภายในตัวดิจิตอลดอร์ล็อกจะมีกล้อง IR Night Vision Camera พร้อมไมค์และลำโพงภายในตัวทำให้สามารถพูดคุยสื่อสารกับแขกผู้มาเยือนได้มีกุญแจสำรองในกรณีที่ลืมโทรศัพท์มือถือหรือไม่สามารถเปิดด้วยรหัสผ่านหรือบัตรได้รวมถึงสามารถตั้งค่าเชื่อมโยงให้เข้ากับระบบอื่นๆได้เช่นเมื่อเปิดประตูไฟฟ้าภายในบ้านก็จะสว่างขึ้นอัตโนมัติเป็นต้นมีรูปทรงที่ทันสมัยเข้ากับประตูและเป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากถ่าน AA 8ก้อนใช้งานได้นานถึง1ปีพร้อมทั้งมีระบบแจ้งเตือนเมื่อถ่านโลว์แบตเตอรี่ผ่านโทรศัพท์มือถือทำให้ไม่ต้องเดินสายไฟอีกทั้งยังช่วยประหยัดพลังงานในกรณีที่ถ่านหมดหรือไม่ได้ทำการเปลี่ยนถ่านสามารถหาซื้อถ่าน9โวลต์จากร้านสะดวกซื้อเพื่อทำการต่อเข้าที่ขั้วช่องแบ็กอัพด้านล่างจากนั้นจะสามารถปลดล็อกประตูเข้าบ้านได้ตามปกติจุดเด่นของอุปกรณ์ในระบบประตูอัจฉริยะคือสามารถตั้งค่าเชื่อมโยงกับอุปกรณ์ให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้เช่นนำสมาร์ทล็อกมาเชื่อมโยงตั้งค่าเมื่อประตูเปิดไฟฟ้าภายในบ้านก็จะสว่างขึ้นอัตโนมัติเป็นต้นติดตั้งง่ายใช้ไฟฟ้าภายในบ้านหรือถ่านเป็นแหล่งพลังงานได้อีกทั้งยังประหยัดพลังงานและมาพร้อมกับรูปทรงที่สวยงามให้ความรู้สึกทันสมัยทั้งหมดก็คือระบบประตูอัจฉริยะของสมาร์ทโฮมที่สามารถควบคุมการทำงานผ่านสมาร์ทโฟนทำให้สะดวกต่อการใช้งานหมดปัญหากับการพกบัตรหรือกุญแจจำนวนมากในการปลดล็อกประตูต่างๆภายในบ้าน